สรุปข่าวเด่นในสัปดาห์นี้จีนพบผู้ป่วยไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N6 เพิ่มกรมควบคุมโรคไต้หวันเพิ่มระดับการป้องกันสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไต้หวันจัดพิธีเฉลิมฉลองเสร็จสิ้นการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ครั้งที่6ห้องสมุดมอเกาหยวนจัดโซนหนังสือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้อ่านหนังสือจากบ้านเกิดการดื่มคือวิธีแก้ปัญหาหรือไม่ผลการศึกษาพบประชาชนในเขตอากาศที่หนาวเย็นมีโอกาสดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปการเรียนภาษาจีนในไต้หวันมีมาตรฐานที่ดีเยาวชนสิงคโปร์เดินทางมาเรียนภาษาจีนในไต้หวันสวัสดีค่ะเชิญรับชมข่าว NIAเมื่อช่วงเช้าของวันที่23สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกระทรวงมหาดไทยของไต้หวันได้จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเสร็จสิ้นการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองครั้งที่6โดยนายฉีโกหยงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไต้หวันได้เดินทางเข้ามาร่วมงานพร้อมกับนักเรียนที่ฐานการอบรมครั้งนี้กว่า140คนซึ่งนักเรียนที่ได้รับการอบรมมีทั้งจบปริญญาตรีขึ้นไปจากในและต่างประเทศนายฉีโกหยงกล่าวว่านักเรียนที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้จะกลายเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคนเข้าเมืองอย่างเป็นทางการในไม่ช้าและยังเป็นหน้าเป็นตากับประเทศชาติอีกด้วยห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเกาหยวนได้ทำการโปรโมทประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาอย่างยาวนานและในครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จากบ้านเกิดมาเรียนหนังสือที่ไต้หวันได้ขายความคิดถึงบ้านเกิดคุณชัยฮุยเจินหัวหน้าบรรณารักษ์ห้องสมุดกล่าวว่าในปีนี้ทางห้องสมุดได้จัดโซนหนังสือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีหนังสือทั้งหมด5ภาษารวมทั้งหมดกว่า600เล่มซึ่งนอกจากจะให้นักศึกษาต่างชาติได้อ่านหนังสือจากบ้านเกิดแล้วนักศึกษาชาวไต้หวันยังสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อีกด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมข่าวสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ